ขึ้นแท่น CEO เต็มตัวแล้วนะครับสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์หลังจากที่เธอตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเดี่ยวกับ YG Entertainment เหลือเพียงสัญญาในรูปแบบวงเท่านั้นเธอก็มุ่งหน้าเดินลุยงานเดี่ยวและไม่หยุดทำตามความฝันของตัวเองพอล่าสุดลิซ่าเปิดค่ายเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อลาวบริษัทบริหารจัดการศิลปินดูแลงานเดี่ยวของลิซ่าเองกับคอนเซปต์การผสมผสานระหว่างดนตรีแฟชั่นและอินโนเวชั่นใหม่ๆเข้าไปด้วยกันอย่างอิสระไร้ขอบเขตซึ่งในเวลาต่อมา CEO ลิซ่าก็ลงพื้นที่เองเพื่อโปรโมทบริษัทใหม่ณศูนย์กลางแห่งอาณาจักรบันเทิงระดับโลกอย่างเมืองลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเซลฟี่กับป้ายโฆษณาซึ่งตอกย้ำกับการมุ่งสู่ชั้นนำแห่งวงการบันเทิงโลกหากย้อนกลับไปชีวิตของลิซ่าไม่เคยมีคำว่าง่ายการก้าวเดินจากเด็กไทยคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินใช้ความมุมานะจนเข้าตาค่ายดังแห่งวงการเคป๊อปอย่าง YG Entertainment เข้าเป็นเด็กฝึกและในที่สุดก็ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง Blackpink ที่กลายเป็นวงแถวหน้าและเรียกว่าโด่งดังระดับโลกในเวลาอันรวดเร็วกว่าจะมาถึงวันนี้ลิซ่าและลิซ่ามโนบาลต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นเกินร้อยลิซ่ามีชื่อจริงว่าลลิสามโนบาลชื่อเดิมก็คือปานปรียามโนบาลเกิดวันที่27มีนาคมพ.ศ.2540เป็นเด็กสาวจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีใจรักในการร้องและการเต้นออกเดินสายประกวดในเวทีต่างๆตั้งแต่ยังเด็กเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวีซ่าคูลซึ่งมีแบมแบมก็อตเซเว่นเป็นสมาชิกอยู่ด้วยและเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นลิซ่าก็เริ่มสนใจอยากจะเป็นศิลปินเกาหลีกระทั่งในปี2553 YG Entertainment มาเปิดออดิชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกลิซ่าเป็นเพียงคนเดียวจากผู้สมัครนับพันคนที่ได้บินข้ามประเทศไปเพื่อฝึกฝนตัวเองสู่การเป็นศิลปินที่เกาหลีใต้ในปี2555ลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นหลังจากที่ YG ได้มีการอัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube อีกทั้งเธอยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงของเธออย่าง Big Bang และเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งในปี2557จนต่อมาหลังจากที่เป็นศิลปินฝึกหัดมานานกว่า5ปีลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink และมีเพลงฮิตติดหูอย่าง Bumbaya, Kill This Love, How You Like That และอีกมากมายเลยทีเดียวBlackpink ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั่วโลกจนได้ขนานนามว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหากสี่สาวเดินสายเจอแฟนเพลงเมื่อไหร่บัตรคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ก็จะโซเอาอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นลิซ่ายังมีโอกาสตีตลาดโลกได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังต่างประเทศมากมายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ชั้นนำของโลกอย่างซิลีนและบูการีและยังเป็นพรีเซนเตอร์อีกหลายแบรนด์เรียกได้ว่าไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรทุกอย่างก็จะเป็นกระแสพอลิซ่าสามารถสร้างมูลค่าทางสื่อและมูลค่าให้กับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วจนเธอนั้นได้ฉายาเจ้าแม่โซเอาในเดือนกันยายนปี64ลิซ่าได้ออกซิงเกิลอัลบั้มแรกในชื่อลลิสาซึ่งเป็นที่จับตาตั้งแต่ภาพโปรโมทกระทั่งสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากภายหลังปล่อย MV กลายเป็นวิดีโอเพลงเปิดตัวที่มีผู้ชมมากที่สุดและทำลายสถิติในฐานะศิลปินเดี่ยวเพราะมียอดชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกคือ 73.6 ล้านครั้งนอกจากนี้ใน MV ยังมีการสวมใส่ชุดไทยและมีฉากหลังเป็นปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏอยู่ใน MV ทำให้เกิดกระแสคนแห่ไปเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยขณะเดียวกันเพลงลลิสาก็พาลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์และทุบสถิติอีกมากมายเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงคนแรกที่ชนะรางวัล MTV Video Music Award 2022สาขา Best K-pop Video ที่ประกาศผลไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปี2022และต่อเนื่องกับรางวัล Best K-pop Award จากเวที2022 MTV European Music Award ในช่วงเดียวกันก็ปล่อยเพลง Money เพลง Be Shy ในอัลบั้มเดียวกันซึ่งก็สร้างสถิติคือการครองอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดและ Digital Song Sale เป็นศิลปินหญิง K-pop รายแรกที่ได้อันดับหนึ่งบนชาร์ตระดับโลกนี้สิงหาคมปี2566ลิซ่าก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการถูกจารึกชื่อเข้าสู่ Asian Hall of Fame ประจำปี2023ในฐานะสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือว่า Culture Icon ซึ่งถือเป็นศิลปิน K-pop รายแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกเสนอชื่อสู่หอเกียรติยศดังกล่าว
และ25ธันวาคม2566ลิซ่าได้สร้างสถิติอีกครั้งในฐานะศิลปินเคป๊อปและคนไทยคนแรกที่มียอดผู้ติดตามบน Instagram พุ่งทะลุ100ล้านเป็นที่รู้กันดีว่าลิซ่าหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสทั่วโลกซึ่งเมื่อครั้งที่เธอเลือกใส่ชุดไทยในโซโล่แรกในชีวิตมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากหาซื้อชุดใส่ตามเธอจนแม่ค้าขายดิบขายดีหรือการที่เธอให้สัมภาษณ์ว่าลูกชิ้นยืนกินของดีเมืองบุรีรัมย์เป็นของโปรดก็ทำเอาตลาดแทบแตกเท่านั้นยังไม่พอลิซ่ายังช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทยหลังเผยการท่องเที่ยวไทยจังหวัดอยุธยาพร้อมกับสวมชุดผ้าไทยซึ่งก็ทำเอาร้านผ้าไทยมีออเดอร์เข้าจนขายหมดเกลี้ยง